รับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV พูดถึงเรื่องการมอบรางวัลโนเบลสาขาเคมีกันก่อนนะครับอันนี้เป็นผลการมอบรางวัลโนเบลสาขา Chemistry นะครับซึ่งปรากฏว่าคณะกรรมการรางวัลโนเบลได้ประกาศการมอบรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี2022นะครับให้แก่3นักวิทยาศาสตร์ด้วยกันนะครับแคโรไลน์อาร์บอทอตซีมอร์ตันเมลดาวและเคเบอร์ลี่ชาร์ปเลสนะครับที่พัฒนาการศึกษาเรื่องของคลิกเคมิสตรีและไบโอออร์โธกอนอลเคมิสตรีนะครับคลิกเคมิสตรีจริงๆแล้วเป็นคำศัพท์ที่ชาร์ปเลสได้คิดค้นขึ้นในปี2001เพื่อใช้อธิบายปฏิกิริยาที่ให้ผลผลิตสูงมีขอบเขตที่กว้างและสร้างเฉพาะผลพลอยได้ที่สามารถกำจัดออกได้โดยไม่ต้องใช้โครมาโตกราฟีเทคนิคในการที่มีการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางเคมีเพื่อใช้ในการแยกสารผสมมีความจำเพาะแบบสเตอริโอใช้งานง่ายและสามารถถอดออกได้ง่ายด้วยโดยคลิกเคมิสตรีจริงๆแล้วเนี่ยมักจะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเภสัชพันธุ์ผลงานของเมดอลและชาร์ปเลสก็คือการวางรากฐานคลิกเคมิสตรีที่จะทำให้โครงสร้างโมเลกุลหรือโมเลกุลาร์สตรัคเจอร์เนี่ยสามารถเชื่อมเข้ากันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะที่ผลงานของเบอร์ทอซีเนี่ยคือการนำคลิกเคมิสตรีไปใช้กับมิติใหม่ๆหรือก็คือเริ่มพัฒนาและนำไปใช้กับสิ่งมีชีวิตซึ่งจอห์นออกวิสเนี่ยนะฮะซึ่งเขาเป็นประธานคณะกรรมการโนเบลสาขาเคมีเขาบอกว่ารางวัลในปีนี้จะเน้นผลงานที่ไม่ซับซ้อนเกินไปแต่ทำงานกับสิ่งที่เรียบง่ายและธรรมดาธรรมดานะครับนอกจากนี้เบอร์ตอซี่ยังถือว่าเป็นผู้หญิงคนที่8ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีขณะที่ชาร์ปเลสคือนักวิทยาศาสตร์คนที่5ที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง2ครั้งนะฮะโอ้โหชาร์ปเลสนี่เป็นคนที่5นะครับที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง2ครั้งนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังหลังจากซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์นะครับเอาล่ะมาที่เรื่องของการรำลึกถึงเหตุการณ์6ตุลา2519ซึ่งมีกิจกรรมที่เขาจัดจากภาพบรรยากาศที่คุณได้เห็นนี้ย้อนกลับไปในอีเวนต์ซึ่งเขาจัดกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรั้วของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยในรายการ Wake Up Thailand คนไหนซึ่งพลาดไปแล้วไม่ได้ติดตามการให้สัมภาษณ์ของนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุรเดชอดีตนักศึกษาเคยเคลื่อนไหวในสมัยที่เกิดเหตุการณ์6ตุลาคม2519เนี่ยผมแนะนำให้ไปลองฟังคลิปนี้นะครับนี่เป็นคลิปที่ผมและทีมงานผู้ร่วมดำเนินรายการ Wake Up Thailand สัมภาษณ์หมอมิ้งหมอมิ้งได้เล่าถึงประสบการณ์ในอดีตและเล่าถึงในสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษารวมไปถึงแนวทางในการต่อสู้หลังจากที่ถูกผลักออกโดยรัฐให้เปรียบเสมือนกลายไปเป็นศัตรูของระบอบนะฮะมุมมองของหมอมิ้งเป็นอย่างไรเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเมืองไทยในยุคนี้สมัยนี้และการส่งมอบต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานการเคลื่อนไหวเพื่อการสร้างความเสมอภาคและประชาธิปไตยในแผ่นดินไทยเนี่ยอยากจะให้ฟังบทสัมภาษณ์นั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนคนซึ่งไม่ได้ไปร่วมงานเนี่ยอยากจะให้ฟังซาวไบต์เสียงการให้สัมภาษณ์มีทั้ง2คนนะครับที่ทางทีมงานเขาได้คัดมาไม่ว่าจะเป็นคุณจาตุรนฉายแสงซึ่งก็เป็นหนึ่งในแกนนำพรรคเพื่อไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีเช่นกันนะครับคุณจาตุรนฉายแสงเคยรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยด้วยแล้วก็มีบทบาทในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาโดยตลอดนะครับคุณจาตุรนพูดอย่างไรในช่วงที่มีการจัดพิธีรำลึก6ตุลา2519ลองฟังดูบทเรียนในอดีตเนี่ยก็คือการที่จะจัดการกับผู้ที่เห็นต่างโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่กับประชาชนที่ต้องการเห็นสังคมดีขึ้นจะใช้ความรุนแรงหรือการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมไม่สามารถแก้ปัญหาได้และมีแต่จะทำให้เกิดเป็นบาดแผลของสังคมเกิดเป็นความเสียหายของประเทศและก็ไม่มีทางที่จะหยุดยั้งทำลายผู้คนที่มีความคิดมีความหวังที่จะทำให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้มีอำนาจในปัจจุบันควรจะรับรู้ควรจะเรียนรู้แล้วก็ควรจะหาทางปรับให้เปิดโอกาสเปิดช่องทางให้ผู้ที่เห็นต่างในสังคมให้คนรุ่นใหม่ในแต่ละยุคสมัยได้สามารถที่จะนำเสนอความคิดของตัวเองมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาบ้านเมือง
นอกเหนือไปจากนั้นนะครับก็จะพูดถึงเด็กซึ่งเคลื่อนไหวในยุคปัจจุบันนะครับนิสิตนักศึกษาแน่นอนหนึ่งในนั้นก็มีไมค์ภัสรวลีธนกิจวิบูลย์ผลไมค์ก็ไปเช่นเดียวกันนะครับในงานอีเวนต์เมื่อวานนี้ในรั้วของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรำลึกถึงอดีตสานต่อภารกิจไปถึงอนาคตเราราษฎรทั้งหลายจึงขอเรียกร้องให้ยุบสภาและคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีต้องเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมความชัดเจนให้เร็วที่สุดและประกาศยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรมหากยังไม่มีการตอบรับไม่มีความคืบหน้าเรื่องการดำเนินการคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วเราขอประกาศที่จะเดินหน้าเรียกร้องโดยเฉพาะเจาะจงกับพรรคการเมืองทุกพรรคให้ร่วมกันกดดันไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ประกาศยุบสภาและร่วมกันเรียกร้องไปยังกกต.ทุกโอกาสให้เตรียมจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใสและเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดนั่นคือมายพัสรวลีธนกิจวิบูลย์ผลนะครับคราวนี้ผมจะให้ดูแถลงการของกลุ่มราษฎรนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่ภารกิจสิ้นสุดลงภารกิจของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยมันแทบจะไม่มีวันสิ้นสุดลงเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเคลื่อนไหวกันอยู่มันก็ยังไม่ได้เอาแค่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยจะให้นายกรัฐมนตรีซึ่งเคยยึดอำนาจมาและสืบทอดอำนาจได้สำเร็จเนี่ยให้พ้นไปจากตำแหน่งเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายากลำบากเหลือเกินแถลงการที่ผมสครอลขึ้นมาให้ดูนี้ดึงมาจากกลุ่มราษฎรเขาแถลงข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้นะฮะเขาเขียนอย่างนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่ากลไกที่คสช.สร้างไว้ในรัฐธรรมนูญ2560ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาที่ประกอบไปด้วยส.ส.จากการเลือกตั้งและส.ว.250คนจากการแต่งตั้งองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญที่กลไกของคสช.คัดเลือกมาทั้งสิ้นหรือเงื่อนไขกรอบการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารทั้งหลายเป็นเครื่องมือที่ค้ำจุนอุ้มชูการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารไม่ว่าข้อเท็จจริงจะชัดเจนเพียงใดกลไกเหล่านี้ก็ไม่เคยทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องพ้นจากอำนาจได้แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่สถานการณ์โควิดเข้ามารุมเร้าตามด้วยพิษเศรษฐกิจและปัญหาน้ำท่วมกับการจัดสรรทรัพยากรเราไม่เห็นบทบาทของรัฐบาลชุดนี้ในระดับนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้ด้วยสติปัญญามีเพียงการทำงานปะผุเฉพาะหน้าสร้างภาพให้ตนเองไปวันๆขณะที่รัฐสภาก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นทางออกใดๆให้กับประเทศชาติในเพจซึ่งมีการแถลงการของกลุ่มราษฎรเขาบอกต่อว่าเราราษฎรทั้งหลายจึงไม่อาจเชื่อว่ารัฐบาลและสภาชุดปัจจุบันจะพาประเทศไปในทิศทางใดได้การคงอยู่ต่อไปมีแต่เพื่อการยื้ออำนาจเพื่อให้ตัวเองและพวกพ้องเสวยสุขต่อไปบนความทุกข์ของประชาชนเท่านั้นเหลือเวลาอีกไม่เกิน7เดือนก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งที่ประชาชนจะได้ร่วมกันกำหนดอนาคตทางการเมืองของประเทศไทยซึ่งเราไม่อาจนอนรอเฉยๆให้เวลามาถึงเองได้ระหว่างที่พวกเขาครองอำนาจและจะทำอะไรกับประเทศนี้ไปอย่างอะไรก็ได้ราษฎรทั้งหลายก็เลยเรียกร้องนะครับให้มีการยุบสภาแต่ว่าเขาแบ่งออกเป็น3ข้อเรียกร้อง1เขาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องรีบวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งที่ค้างอยู่โดยเร็วที่สุดโดยกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนและพิจารณาให้กฎหมายเลือกตั้งได้รีบบังคับใช้โดยเร็วเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งที่จะใช้ในอีกไม่เกิน7เดือนข้างหน้า2คือคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยต้องรีบออกกติการายละเอียดที่มีความชัดเจนว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งจะทำอะไรได้บ้างหรือไม่ได้บ้างแต่ผมมองว่าหนึ่งในปัญหาคือความชัดเจนนะที่เขาห้ามเนี่ยนะฮะมันทำให้หาเสียงไม่ได้เนี่ยนะฮะและจะบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันกับผู้สมัครทุกพรรคต้องประกาศวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยเร็วให้ประชาชนและผู้สมัครส.ส.ทุกคนร่วมกันออกแบบได้ต้องประกาศสูตรคำนวณที่นั่งส.ส.ให้ชัดเจนด้วยรวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนร่วมสังเกตการการเลือกตั้งด้วยในอนาคตรวมถึงการนับคะแนนและการรายงานผลการเลือกตั้งข้อที่3ฮะคณะรัฐมนตรีต้องเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมความชัดเจนในเร็วที่สุดและประกาศยุบสภาคืนอำนาจประชาชนโดยเร็วที่สุดเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรมกลุ่มราษฎรเขาแถลงต่อนะครับอันนี้ดึงมาจากเมื่อวานนี้ในเพจ Facebook ของเขาว่าหากไม่มีการตอบรับไม่มีความคืบหน้าเรื่องการดำเนินการคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วก็จะเดินหน้าเรียกร้องโดยเฉพาะเจาะจงกับพรรคการเมืองทุกพรรคให้ร่วมกันกดดันไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ประกาศยุบสภาและร่วมกันเรียกร้องไปยังกกต.ทุกโอกาสให้เตรียมจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใสและเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด
เอาจริงๆแล้วฝ่ายซึ่งถืออำนาจในเวลานี้เนี่ยเขาจะจัดการเลือกตั้งฮะแต่ว่าเขาจะจัดการเลือกตั้งโดยที่ความได้เปรียบเขามีความได้เปรียบมันมาทั้งกลไกกติกาณเวลานี้เกี่ยวกับการหาเสียงและรวมไปถึงแน่นอนการที่ในที่สุดแล้วเนี่ยยังมีสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไม่ยอมปิดสวิตช์ตนเองเนี่ยเกือบ250คนเนี่ยที่จะมาร่วมคัดสรรนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะในรายการในวันนี้มันมีหลายประเด็นนะครับหลายประเด็นที่ผมพูดถึงและไม่ได้พูดถึงแต่ว่าเรื่องนึงซึ่งชัดเจนก็คือว่าในการรักษาอำนาจเนี่ยนะฮะกลไกแห่งอำนาจเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนและเมื่อเป็นเช่นนั้นต่อให้เป็นหลังเลือกตั้งควบอำนาจก็จะยังไม่เปลี่ยนนี่คือ assessment ณเวลานี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะฮะยังมีอีกหลายประเด็นกาแฟสำเร็จรูปแบบพร้อมชงที่เราตั้งใจทำออกมากับส่วนผสมที่หอมอร่อยลงตัวสูตร Power กระตุ้นการทำงานของร่างกายทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าสูตร Acerola กระตุ้นผิวพรรณให้สวยงามเปล่งปลั่งสูตร Fiber กระตุ้นระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย Voice Coffee 3 in 1ชงได้ทุกวันหอมเข้มหวานมันทุกแก้วถุงละ10ซองราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th สุกปรุงรส Voice คัดสรรปลาน้ำจืดคุณภาพสูงผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมน้ำปลาต้มสุกปรุงรส Voice ขวดละ49บาทพิเศษ3ขวด120บาทเก็บได้ 1-2 ปีไม่ต้องแช่เย็นผสมรสชาติแห่งประชาธิปไตยกลมกล่อมแซ่บนัวในทุกๆเมนูของคุณสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza Shopvoicetv.co.th ยาสีฟันสูตรใหม่จากสารสกัดธรรมชาติช่วยให้ปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นใช้ได้ทั้งการแปรงฟันและใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากได้ในตัวเดียวกันยาสีฟัน Voice Toothpaste ลมหายใจหอมสดชื่นเพื่อยืนหยัดในเสียงของคุณกล่องละ190บาทพิเศษ3กล่อง450บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV กระเป๋าผ้า Your Voice Matters เพราะเสียงของทุกคนมีความสำคัญกระเป๋าผ้า Your Voice Matters ขนาด16นิ้วใหญ่จุใจใส่ของได้เยอะไม่เถอะทะพกพาสะดวกช่วยส่งเสียงของทุกคนให้ดังมากยิ่งขึ้นวางจำหน่ายแล้วในราคา390บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thYour Daily Dose Smart Bottle Recover All Your Energy กระบอกน้ำสแตนเลส2ชั้นอย่างดีขนาดบรรจุ500มิลลิลิตรรักษาอุณหภูมิได้นานชิ้นละ330บาทกระบอกน้ำแบบสมาร์ทที่ชาร์จพลังให้คุณได้ตลอดทั้งวันสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thYour Daily Dose Smart Bottle Recover All Your Energy กระบอกน้ำสแตนเลส2ชั้นอย่างดีขนาดบรรจุ500มิลลิลิตรรักษาอุณหภูมิได้นานชิ้นละ330บาทกระบอกน้ำแบบสมาร์ทที่ชาร์จพลังให้คุณได้ตลอดทั้งวันสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th unheard.com มีบทความนี้นะครับอันนี้สำคัญเหมือนกันเพราะเรามักจะได้ยินว่าชาวยูเครนซึ่งต้องการลี้ภัยจากยูเครนหนีการสู้รบของรัสเซียเนี่ยมีที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในประเทศอื่นๆซึ่งอยู่ในโซนของทวีปยุโรปไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของยูเครนหรือว่าไปไกลกว่านั้นอย่างเช่นไปถึงเกาะอังกฤษเนี่ยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีคนรัสเซียซึ่งต้องการไปตั้งรากฐานเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนประเทศของตนเองให้ไปสู้รบในยูเครนเลยเนี่ยอันนี้มีไหมใน Hunter.com เขาบอกว่ามี
เอาจริงๆในช่วงซึ่งมีการเกณฑ์ทหารเนี่ยคนรัสเซียซึ่งต้องการลี้ภัยเนี่ยก็ไม่น้อยแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่นะฮะไม่ใช่ส่วนใหญ่อันนี้ก็ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงอย่างไรก็ดีในช่วงซึ่งมีสงครามซึ่งมีมาตรการคว่ำบาตรเยอะแยะมากมายเนี่ยมีคนรัสเซียเยอะแม้กระทั่งในประเทศไทยที่ติดค้างแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางกลับประเทศตนเองได้ปัญหาการถูกคว่ำบาตรทางการเงินไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เสร็จแล้วปัญหาในการประกอบอาชีพล้วนแล้วแต่เป็นเหตุผลทั้งนั้นที่ทำให้มีคนรัสเซียจำนวนมากทีเดียวที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศอื่นผมกล้าพูดว่ารวมถึงแม้กระทั่งประเทศไทยนะโอกาสในการประกอบอาชีพในประเทศไทยมันก็ยังมีสำหรับคนต่างชาติถ้าขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องซึ่งเป็นไปไม่ได้คนรัสเซียซึ่งต้องการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประเทศอื่นเรื่องราวของบทความนี้นี่เป็นอีกมุมนึงเพราะว่าส่วนใหญ่มักจะได้ยินเกี่ยวกับเฉพาะคนลี้ภัยสงครามเราไม่ค่อยได้ยินข่าวเกี่ยวกับคนซึ่งลี้ภัยจากสถานการณ์ที่จริงๆแล้วอยู่ในประเทศที่เป็นฝ่ายรุกในสงครามปกติเราจะมักจะได้ยินจากคนซึ่งลี้ภัยจากประเทศซึ่งเป็นฝ่ายตั้งรับในสถานการณ์การสู้รบนะฮะอันนี้เขาเขียนเกี่ยวกับ Russian Refugee Crisis in Other Countries พูดถึงรัสเซียนะครับผู้นำกองทัพเชชเนียตามที่ Sky News รายงานนะฮะมีความพร้อมในการส่งลูกหลานตนเองนะฮะซึ่งอยู่ในวัยทีนเอจเนี่ยนะฮะวัยรุ่นอยู่เลยเนี่ยยังเจริญเติบโตอยู่เลยยังไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเรียนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยจะพร้อมไปสู้รบในยูเครนแล้วเลยหรือในขณะที่มีการกล่าวอ้างกันอยู่ทุกวี่ทุกวันว่ารัสเซียพ่ายแพ้ในสงครามที่ยูเครนแล้วหรืออย่างน้อยใกล้ที่จะพ่ายแพ้เนี่ยถ้าคุณอ่านสื่อตะวันตกเนี่ยผู้นำกองทัพเชชเนียเขาพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจของประธานาธิบดีปูตินต่อหลายคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความที่มีการรายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องว่ารัสเซียพ่ายแพ้ในสงครามรอบนี้ต้องเสียศักดิ์ศรีที่ยูเครนเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งอาจจะรวมไปถึงเรือดำน้ำซึ่งอาจจะสามารถยิงเป็นนิวเคลียร์ทอร์ปิโดอะไรออกมาเนี่ยนะฮะแบบใน Hunt for Red October เนี่ยมันจะเป็นไปถึงขั้นนั้นได้หรือไม่คือเราคงยังไม่ได้เห็นนะฮะสงครามโลกครั้งที่3แต่ว่าในช่วงชีวิตผมอันนี้ไม่แน่ดูท่าทีของการทดสอบขีปนาวุธในแต่ละสัปดาห์ของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่ต้องการยั่วอารมณ์ผู้นำญี่ปุ่นอยู่ทุกวี่ทุกวันรวมกับความพร้อมในการที่จะยกระดับการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียเพื่อปกป้องมาตุภูมิใหม่ซึ่งรวมไปถึง4จังหวัดนั้นซึ่งเพิ่งผนวกเข้ามาได้ด้วยเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะสงครามนิวเคลียร์มันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงปี2ปีนี้แต่ว่าในช่วงชีวิตนี้เนี่ยนะหรือในช่วงชีวิตนี้เนี่ยไม่แน่นะฮะเราอาจจะได้เห็นอีกเรื่องนึงซึ่งเกี่ยวกับยุโรปซึ่งค่อนข้างสำคัญเหมือนกันซึ่งเป็นมติออกมาจากEU เมื่อวันซืนเองเนี่ยแล้วผมคิดว่าในอนาคตก็คงจะมีผลกระทบมาถึงเมืองไทยอ่ะเพราะว่าคนซึ่งเป็นสาวก Apple ในเมืองไทยเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีหัวชาร์จซึ่งมันเสียบเข้ากับรูชาร์จของiPhone ของ Apple ได้โดยที่มันไม่ได้เป็น USB Type C มันเป็นเรียกว่าอะไร Air Plug นะฮะเล็กๆอ่ะเล็กๆซึ่งก็เป็น Lightning Port ซึ่ง Apple เขาก็ออกแบบมาแล้วมันก็ดีแต่ว่าบังเอิญเนี่ยยี่ห้ออื่นค่ายอื่นเขาใช้ USB Type C กันเนี่ยพอ Apple ออกแบบมาให้ไม่เหมือนคนอื่นอ่ะมันก็มีองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนประชาชนอ้างว่าเป็นตัวแทนผู้บริโภคเนี่ยไปร้องเรียนฝ่ายซึ่งมีอำนาจทางกฎหมายในสหภาพยุโรปฝ่ายซึ่งมีอำนาจทางกฎหมายในสหภาพยุโรปเนี่ยเขาก็ทำตัวเป็นใหญ่เป็นโตเขาอ้างว่าเขามีอำนาจซึ่งได้รับการมอบหมายจากประชาชนชาวยุโรปมาซึ่งเอาจริงๆแล้วก็เป็นอำนาจทางกฎหมายซึ่งมีการค่อยๆสะสมสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานแต่ถามว่าแต่ละเรื่องซึ่ง EU เขาสั่งในเรื่องของการลงทุนการค้าแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยบางเรื่องเนี่ยผู้บริโภคในโซน EU ก็ไม่ได้เห็นด้วยนะเงื่อนไขทางการค้าและการลงทุนและการค้าขายระหว่างประเทศสมาชิก EU ก็มีเยอะแยะมากมายไม่ใช่ทุกเรื่องนะฮะที่เป็นสแตนดาร์ดที่ EU เซตมาเนี่ยที่พลเมืองใน EU เขาเอาด้วยแต่เรื่องนี้น่าจะได้คะแนนและเรื่องนี้เผลอๆมันจะมีผลมาถึงแม้กระทั่งเมืองไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าเกิด Apple ต้องขายเครื่องชาร์จซึ่งมีนะตัวผู้ที่เป็น USB Type C เนี่ย
แถมมาด้วยเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นรูเสียบชาร์จ iPhone เนี่ยจะต้องเหมือน iPad รุ่นใหม่แล้วก็คือจะต้องเป็นรูแบบ USB Type C เท่านั้นเหมือนกับมือถือพวก Android ยี่ห้ออื่นๆเนี่ยแล้วถูกบังคับโดย EU ให้กำจัดการใช้ Lightning Port ไปเลยเนี่ยนะฮะในที่สุดเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ Apple จะทำกับเอเชียด้วยคือเมื่อเขาต้องผลิต iPhone ซึ่งเสียบชาร์จโดย USB Type C เนี่ยในยุโรปถ้าเขาถูกบังคับให้ทำตามได้สำเร็จและเขาไม่สามารถอุทธรณ์ได้ต่อเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องทำ iPhone ซึ่งถูกชาร์จโดย USB Type C ให้กับตลาดอย่างเช่นตลาดเล็กๆอย่างเมืองไทยด้วยเพราะฉะนั้นมตินี้จาก EU มีความหมายไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอำนาจทางกฎหมายเหนือเขตทางการค้าและการลงทุนซึ่งเป็นเขต European Union เนี่ยเขามีไม่ว่าอำนาจมันจะชอบทำหรือไม่ชอบทำเนี่ยเขาสั่ง Apple ได้ Apple ก็ต้องทำตามต่อให้ไม่อยากทำตามและเมื่อ Apple เลือกที่จะทำตามเนี่ย Apple ก็คงเลือกที่จะต้องผลิต iPhone ซึ่งเสียบชาร์จที่รูซึ่งเป็นรูแบบตัวเมียนะฮะเป็น female USB Type C port ในเนื้อข่าวถ้าคุณอ่านดูในต่างประเทศซึ่งเขารายงานเนี่ยมันแปลความว่าความฝันที่จะได้ใช้สายชาร์จ USB Type-C แบบเดียวในโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อเริ่มเข้าใกล้ความเป็นจริงอีกขั้นหนึ่งไปแล้วหลังจากที่รัฐสภายุโรป European Parliament ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรนิติบัญญัติของสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยพึ่งลงมติอย่างท่วมท้นเห็นชอบในแผนดังกล่าวทั้งนี้รัฐสภายุโรปผ่านกฎหมายด้วยมติเห็นชอบ602เสียงนะครับไม่เห็นชอบ13เสียงเองงดออกเสียง8เสียงทำให้ภายในสิ้นปี2024นี้โทรศัพท์มือถือทุกยี่ห้อนะฮะทุกแท็บเล็ตและกล้องถ่ายรูปที่วางขายใน EU ทุกเครื่องจะต้องมีพอร์ต USB Type C ตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไป Apple มีเวลา2ปีครึ่งพูดง่ายที่จะเขาเรียกว่า Phase In และ Phase Out Product ข้อบังคับนี้จะครอบคลุมถึงแล็ปท็อปด้วยโอ้แล็ปท็อปจะเปลี่ยนเป็น USB Type C ด้วยเหรอเนี่ยปกติแล็ปท็อปในปัจจุบันยังเป็นตัวรูชาร์จตัวเมียแบบเดิมนะโอ้โหนี่โหดนะเนี่ยแต่แค่สำหรับปี2024เนี่ยข้อบังคับนี้ก็จะครอบคลุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กหลากหลายประเภทแล้วนะฮะโดยอุปกรณ์ที่ EU ระบุไว้ได้แก่โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตกล้องดิจิทัลหูฟังเอียร์บัดและหูฟังแบบครอบหูเครื่องเล่นเกมพกพาด้วยแล้วก็ลำโพงพกพาเครื่องอ่านอีบุ๊กคีย์บอร์ดและเมาส์ระบบนำทางพกพาแล็ปท็อปที่ใช้ไฟต่ำกว่า100วัตต์ด้วยโอ้นี่ครอบคลุมทุกอย่างนี่วะนี่ไม่ใช่ลงโทษแนวลงโทษ Apple จ่อยอยู่รายเดียวนะไม่ใช่นะเนี่ยมันมีผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยตั้งแต่ลำโพงพกพายันเครื่องเล่นเกมรวมไปถึงอีบุ๊กกฎหมายที่คำนึงถึงอนาคตฉบับนี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่แก้ปัญหาวิธีการชาร์จในอนาคตได้แล้วมันจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายผู้แทนรัฐสภายุโรปเขากล่าวว่าได้แสดงให้เห็นแล้วว่า EU ยังไม่หมดแนวคิดหรือวิธีแก้ปัญหาที่จะพัฒนาชีวิตของคนนับล้านในยุโรปและเป็นแรงบันดาลใจให้ทั่วโลกนั้นทำตามมันเป็นแรงบันดาลใจหรือมันเป็นข้อบังคับวะเนี่ย EU ระบุว่าข้อบังคับดังกล่าวจะช่วยให้มีการนำสายชาร์จกลับมาใช้ใหม่เพิ่มมากขึ้นจะช่วยผู้บริโภคประหยัดเงินได้ถึง250ล้านยูโรต่อปีหรือประมาณ 9,300 ล้านบาทได้จากที่ไม่ต้องซื้อสายชาร์จที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปและคาดว่าจะช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงได้มากซึ่งในปัจจัยมีสายชาร์จที่ถูกทิ้งหรือไม่ได้ใช้เนี่ยรวมถึง 11,000 ตันในแต่ละปีต่อปีใน EUเขาต้องการลดปัญหานี้แต่ฝ่ายที่น่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้น Apple นะฮะซึ่งเคยออกมาทักท้วงแผนของ EU อย่างเปิดเผยโดยบอกว่ามันจะเป็นการปิดกั้นมากกว่าส่งเสริมนวัตกรรมขณะที่ล่าสุดสื่อใหญ่ๆอย่าง BBC The Guardian และ Reuters ได้ติดต่อไปยัง Apple แต่ก็ยังปฏิเสธไม่ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ขณะเดียวกันนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าสุดท้ายแล้วอุปกรณ์ของ Apple จะต้องเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB Type C อยู่ดีโดยสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าขณะนี้กำลังมีการพัฒนา iPhone ที่มีพอร์ต USB C สำหรับเปิดตัวภายในปีหน้าอยู่แล้วซึ่งมันก็สอดคล้องกับมุมของนักวิเคราะห์จาก CCS Insight ที่ชี้ว่ามันเป็นเรื่องซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้กระทั่ง Apple ก็ทราบอยู่ปรับทัศนคติไปแล้วที่ iPhone 15จะต้องมากับพอร์ต USB Type C สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับข้อบังคับนี้จะถูกส่งไปที่คณะมนตรียุโรปหรือ European Council
็คือจาก European Parliament ใช่ไหมไป European Council ตามกลไกอำนาจของสภาของยุโรปของเขาและเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีการอนุมัติอย่างเป็นทางการก่อนที่จะมีการตีพิมพ์เพื่อประกาศลงในกฎหมายในวารสารที่ก็เรียกว่า EU Official Journal จากนั้นประเทศสมาชิกจะมีเวลา12เดือนเพื่อออกกฎหมายภายในประเทศตัวเองอีก12เดือนเพื่อบังคับใช้ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วทั้งหมดนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยแล้วผมกลับมองว่าผู้ซึ่งใหโอกาสผู้บริโภคเสวยสุขเนี่ยนะฮะก็คือบริษัทเอกชนที่เขาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น Lightning พอร์ต USB ธรรมดา USB Type C หรือพอร์ตบ้าบอคอแตกแต่ละแบบเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มาจากกลไกของผู้ซึ่งถืออำนาจรัฐทางกฎหมายใน EU เพราะฉะนั้นถ้าให้ผมวิเคราะห์ในมุมผมแบบตรงๆนะฮะผมไม่ถือว่ามันมีความชอบทำเลยที่ EU จะอ้างผู้บริโภคซึ่งเป็นพลเมืองในเขต EU มาสั่งบริษัทเอกชนว่าจะต้องขายของซึ่งมันมีรูเสียบชาร์จตัวเมียตัวผู้แบบนี้แบบโน้นในอนาคต Apple ก็อาจจะมีรูพอร์ตแบบใหม่ซึ่งมันดีไปกว่า USB Type C ด้วยก็ได้แล้วถึงเวลานั้นคุณจะให้เขาออกแบบสิ่งนั้นมาให้กับผู้บริโภคไหมเทคโนโลยีที่ดีและใหม่เอี่ยมอ่องเนี่ยและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเนี่ยมันมาจากอะไรเทคโนโลยีนั้นมันมาจากบริษัทเอกชนที่เขาสร้างสรรค์นวัตกรรมดีๆให้กับผู้บริโภคผมเข้าใจดีว่าผมเนี่ยชอบด่าสาวก Apple และด่า Apple ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยกำลังกินบุญเก่าของสตีฟจ็อบส์ซึ่งอันนั้นจริงแต่ว่าในขณะเดียวกันความเป็นศาสนาของ Apple เนี่ยนะฮะมันก็ยังเป็นความเป็นสาวกศาสนา Apple ที่ผู้บริโภคเขายินยอมพร้อมใจยินยอมพร้อมใจที่จะเป็นสาวกศาสนา Apple ผมถามคำถามในวันนี้สำหรับบรรดา Brexiteer ที่อยู่ในอิตาลีที่หนุน Giorgia Meloni บรรดา Brexiteer ซึ่งอยู่ในประเทศต่างๆซึ่งเป็นสมาชิกยุโรปคุณไปถามพลเมืองของคุณในโซน EU สิว่าเขาเคยให้ความยินยอมพร้อมใจในการที่จะให้EU ทั้ง European Parliament หรือ European Union หรืออะไรก็ตามเนี่ยมีอำนาจสั่งการในทุกเรื่องแบบนี้ไหมมันไม่เคยมี consent ที่พลเมืองในยุโรปเคยมอบไปกับ EU มันเหมือนกับมีโดยทางอ้อมเพราะฉะนั้นในรอบนี้ไม่เห็นด้วยเลยกับสิ่งที่ EU บังคับให้ Apple ทำแต่ EU เป็นอำนาจที่ใหญ่และเมื่อสั่ง Apple ก็ย่องตอมต้องยอมทำตามมันไม่ใช่เรื่องของความเป็นธรรมมันเป็นเพียงการกล่าวอ้างว่า EU ทำเพื่อผู้บริโภคและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งในคืนวันจันทร์ครับสวัสดีครับการเป็น Global Citizen เนี่ยเป็นได้จากที่บ้านด้วยซ้ำเรามีโซเชียลมีเดียหลากหลายแพลตฟอร์มมากๆทำลายข้อจำกัดทางด้านกายภาพทิ้งไปไม่จำเป็นต้องไปอยู่ตรงนั้นก็ได้แม้กระทั่งข้อจำกัดทางด้านภาษาเพราะว่ามี translation tool ให้เราสามารถใช้ได้ถ้าไม่มีแนวคิดแบบเปิดกว้างแบบ global เนี่ยเขาจะแข่งขันยากโอกาสมีทุกที่ก็จริงแต่ก็แปลว่าการแข่งขันมีขึ้นทุกที่ด้วยเหมือนกันนะแข่งขันกว้างขึ้นแข่งขันยากขึ้นพบกับบุคคลต้นแบบจากทุกสาขาอาชีพกว่า30คนที่จะมาแบ่งปันแนวคิดและคุณสมบัติการเป็นพลเมืองโลกในงานไทยคมฟอร์เดชั่นทอล์ก2022 Global Citizen เพราะเราเชื่อว่าคนไทยต้องเก่งให้จริงแล้วไปยืนบนเวทีโลก 7-9 ตุลาคมนี้ที่ Voice Space ถนนวิภาวดีรังสิตลงทะเบียนฟรีได้ที่ไทยคมฟอร์เดชั่น